ะไรนะนี่กำลังจะบอกว่าที่จีนก็มีสงกรานต์เหมือนของคนไทยอะเหรอนี่ก๊อปไทยเหรอนี่รู้จักรดน้ำดำหัวปะอืมอันนี้ว่าก็คือแบบเอาน้ำแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้แล้วแบบไม่ได้ความคว้างที่ใหญ่ crazy party ปะคือชนเผ่าไตเนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่เสื้อผ้าของเขาก็คล้ายชุดไทยภาษาของเขาก็คล้ายภาษาไทยด้วยสวัสดีค่ะต้าจะขาวหัวหนิงต้าจะไหลเต้าเพชรแซดปิ่นเต้านี่อยู่ดีๆบอกก็พูดภาษาจีนขึ้นมาเฉยเลยว้าวใส่เสื้อแบบนี้นะจะไปสองกันแล้วเหรอใช่ลายดอกขนาดนี้ก็ต้องสงกรานต์อยู่แล้วจ้าโปรดโทรมาแต่อีฝุ่นนี่จะได้กันมันจะถามว่าเสื้อนี้ของใครไม่เหมือนเสื้อที่ใครจะซื้อนะใช่ของคุณแม่ฉันเองนี่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 ฟังบอกมีอีกเกอร์ถูเว่ยจิงฮวาบอกชัวร์ไทยอยู่นะสงกรานต์ต้องใส่ลายดอกแต่ความรักที่อยากบอกยังไม่รู้จะไปบอกใครเลยหมายความว่ายังไงอะนี่ไม่เข้าใจหรอไล่ลงกับบอกใครหมายความว่ายังไงมาส่งกรานต้องใส่ลายดอกลายดอกชื่อฮวาเหวินส่งกันเจียเยาชวนฮวาเหวินอีฟูจะยังแล้วทีเนี้ยดอกเขอบอกชื่อถงอีเกออินดอกบอกจะยังแล้วพอ我说但是我的爱情啊我不知道要告诉谁นี่สงกรานต์ผ่านไปกี่ปีวอก็โสดแล้วก็ไม่รู้จะเล่นน้ำกับใครหนีมาเล่นน้ำกับวอที่เมืองใดไหมถ้าวอจะบอกว่าวอเล่นน้ำกับแฟนอ่ะหนีจะรู้สึกยังไงบ้างมันจะมีหนีมีคอหนีแล้วตรงนี้เธอรู้ใช่ไหมถ้าเราอยากเล่นน้ำจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปไทยก็ได้เนาะเพราะว่าที่จีนอ่ะเราก็มีเทศกาลที่เหมือนกับวันสงกรานต์ของไทยนะอะไรนะนี่กำลังจะบอกว่าที่จีนก็มีสงกรานต์เหมือนของคนไทยอะเหรอทำไมอะทำไมที่จีนมีอะนี่ก๊อปไทยเหรอจีนจะก๊อปไทยใช่ไหมใช่คือที่จีนนะคะเราก็มี56หมิ่นจูใช่ไหมมีชนเผ่า56ชนเผ่าที่จีนใช่แล้วมีชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่งอะที่มีชื่อว่าไต่จูไต่จูคนไทยเรียกว่าชาวไทยหรือชาวไทยหรือเขาก็มีเทศกาลเหมือนวันสงกรานต์ของประเทศไทยนะเราเรียกว่าพั่วสุ่ยเจี๋ยพั่วสุ่ยเจี๋ยก็คือเทศกาลสาดน้ำใช่ไหมเออใช่ค่ะที่จีนเราเรียกว่าเทศกาลสาดน้ำนี่กำลังจะบอกว่าที่จีนอ่ะมีหลายชนเผ่าใช่ไหมแล้วมีชนเผ่าหนึ่งเนี่ยคือไต่จูหรือชาวไทยหรือเขามีเทศกาลสาดน้ำเหมือนของคนไทยเลยซึ่งของเขาเนี่ยจะเรียกว่าพั่วสุ่ยเจี๋ยก็คือเทศกาลสาดน้ำแต่ว่าของคนไทยจะเรียกว่าส่งกันเจี๋ยเทศกาลสงกรานต์ถูกไหมถูกต้องจ้านี่วอนนึกออกแล้วที่จีนอ่ะจะมีที่หนึ่งเรียกว่าซีช่วงปันนาใช่ไหมใช่ค่ะ12ปันนาคือชนเผ่าไต่เนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่กันแล้วก็จะมีวัฒนธรรมหลายอย่างคล้ายกับคนไทยเลยแบบเสื้อผ้าของเขาก็คล้ายชุดไทยภาษาของเขาก็คล้ายภาษาไทยด้วยใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเป็นชนเผ่าเดียวกันก็ได้เนาะแล้วก็หลังจากแบบประเทศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็กลายเป็นแบบของสองประเทศใช่คือเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าเราอาจจะแบบอยู่ด้วยกันเป็นชนเผ่าไต้กระไดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมุติก็แยกกันที่ชาวไทยหรือและชาวไทยมีภาษาและวัฒนธรรมหลายอย่างคล้ายกันเนี่ยเพราะว่าในสมัยเก่าก่อนที่เราจะแบ่งกันเป็นหลายประเทศบนโลกเรามีกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาที่ชื่อว่าไทยกระไดค่ะเขาจะกระจายตัวอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็บางส่วนของจีนใต้ค่ะซึ่งต่อมานะคะด้วยประวัติศาสตร์แล้วก็การอพยพต่างๆชาติพันธุ์นี้ก็กระจายไปอยู่ในภูมิภาคต่างๆเลยทำให้เราได้เห็นชนเผ่าบางชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วค่ะก็ไม่ได้มีอยู่แค่ชาวไทยหรือกับชาวไทยที่เราคุยกันในคลิปนี้เป็นหลักเท่านั้นนะยังมีอีกหลายกลุ่มย่อยที่กระจายไปในหลายพื้นที่ด้วยค่ะอย่างเช่นชาวลาวในลาวชาวไทยใหญ่ในพม่าแล้วก็อีกมากมายเลยหรือแม้แต่ชาวจ้วงที่อยู่ในกวางซีตอนใต้ของจีนเขาก็มีภาษาพูดคล้ายกับภาษาไทยเลยค่ะซึ่งเพชรก็กำลังจะพูดให้แหวนแล้วก็ทุกคนฟังเป็นตัวอย่างต่อไปด้วยค่ะนี่วอเคยรู้จักพี่คนจีนคนนึงเขาพูดภาษาจ้วง
จ้วงหยู่แล้ววอถามเขาว่าเขาจะพูดคำว่าฉันในภาษาจ้วงว่าอะไรเขาบอกว่าเขาพูดว่ากูเหมือนภาษาไทยเลยใช่แล้วถามว่าอ้าวแล้วนี่ล่ะแล้วแบบเธอล่ะเธอล่ะภาษาจ้วงพูดยังไงเขาพูดว่ามึงอย่างเงี้ยนี่ไม่เหมือนภาษาไทยเลยกูกับมึงอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆชุมเผ่าจ้วงอ่ะเขาส่วนใหญ่จะอยู่ที่กวางซีกวางซีก็อยู่ใกล้ประเทศไทยใช่ไหมคนที่นู่นน่ะจะพูดภาษาถิ่นเหมือนภาษาไทยนะจริงๆอ่ะบอกมีคลิปสั้นที่เคยถ่ายกับพี่คนนี้ด้วยแต่ยังไม่ลงเลยเดี๋ยวว่าหาโอกาสลงให้ทุกคนดูดีกว่าพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนงงๆอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเพชรมาเล่าให้ฟังอีกทีดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลสาดน้ำไม่ใช่เทศกาลของไทยแต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่ว่าเป็นเทศกาลที่เกิดจากวัฒนธรรมร่วมในเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงจีนในบางชนเผ่าด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นงานบุญปีใหม่ของลาวก็มีการสาดน้ำหรือว่าเทศกาลติงจันยินจ้าของเมียนมาก็เป็นวันปีใหม่ของชาวเมียนมาแล้วก็มีการสาดน้ำหรือจะเป็นเทศกาลชอนชะนำเตเมบอนโจชะนำเขมรของกัมพูชาก็เป็นวันปีใหม่ของชาวเขมรส่วนของจีนนะคะก็มีพัวสุยเจี๋ยหรือว่าเทศกาลสาดน้ำของชนเผ่าไทลื้อหรือไต่จูรวมถึงชนกลุ่มน้อยอื่นๆของจีนนะคะซึ่งเทศกาลสาดน้ำของแต่ละประเทศที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนอกจากจะเป็นวันปีใหม่ที่มีการสาดน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับของไทยเราแล้วนะคะช่วงเวลาในการเฉลิมฉลองเนาะหรือว่าวันในการจัดงานพวกนี้เนี่ยก็อยู่วันไล่เลี่ยกันเลยค่ะนั่นก็คือช่วงกลางเดือนเมษายนโอ้ความรู้แน่นมากเลยนะคะนี่หนูก็เพิ่งรู้ความรู้พวกนี้เหมือนกันนะทำคอนเทนต์อ่ะถ่ายคลิปนี่ช่วยเรานะเพิ่มความรู้เหมือนใช่คือไม่ใช่แค่คนดูได้ความรู้คนทำก็ได้ความรู้จ้าใช่ นี่ทีเนี้ยหวอก็อยากรู้ว่าแล้วไต่จู่เนี่ยในช่วงพัวสุยเจียหรือเทศกาลสาดน้ำของเขาอ่ะเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างในวันนั้นเขาทำเหมือนคนไทยหรือเปล่าเธอรู้ไหมการสาดน้ำในวันสงกรานต์ของไทยหรือเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากเลยนะคะพอพวกเขามองว่าการสาดน้ำเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและเป็นการมอบความรักความปรารถนาดีให้กันและยังมีความเชื่อว่าถ้าใครโดนสาดน้ำมากที่สุดคนนั้นก็จะมีความสุขมากที่สุดด้วยค่ะในวันนั้นก็ยังมีการทำบุญส่องน้ำพระก่อเจดีย์ทรายรดน้ำดำหัวค่ะมีรู้จักรดน้ำดำหัวป่ะอืมอันนี้ว่าก็คือแบบเอาน้ำแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาแบบนี้แล้วแบบไม่ใช่คือจริงๆอ่ะมันพูดว่าดำหัวแต่จริงๆเราแค่แบบทำมือแบบนี้แล้วก็เอาน้ำใส่ที่มือเฉยๆไม่ต้องทำอย่างนี้นะแต่ว่าทุกอย่างที่ไต่จู่ทำอ่ะคนไทยก็ทำนะอย่างเช่นแบบส่งน้ำพระหรือว่ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยก่อเจดีย์ทรายไปวัดอะไรพวกเนี้ยคนไทยก็ทำเหมือนกันหมดเลยแต่ต่อมาเนี่ยด้วยความที่วอรู้สึกว่าที่ไทยกัวประเทศไทยอ่ะเขาจะขายเรื่องของการเล่นน้ำเป็นหลักก็คือส่งการยุคใหม่เนี่ยนะคนน่ะก็จะทำบุญส่งน้ำพระหรือว่ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อ่ะค่อนข้างน้อยและไม่ค่อยเป็นกิจกรรมเด่นๆเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดถึงสงกรานต์เราจะนึกถึงการเล่นน้ำอย่างแบบสนุกสนานอย่างเช่นนะนี่สงกรานต์ไทยมี3วันใช่ไหมคนไทยเล่นน้ำเลย3วันจ้า แล้วเทศกาลที่จีนน่ะทางรัฐบาลจีนจัดให้เลยนะอันนี้คือไม่เหมือนที่ไทยเนาะอ๋อก็คือกำหนดมาให้เลยถูกไหมใช่ค่ะก็เลยเขาอ่ะกำหนดวัน3วันนะคะที่ต้องทำอะไรบ้างเช่นวันแรกไปทำวันที่วัดแล้ววันที่2ไปสระน้ำวันที่3ไปทำกิจกรรมอื่นๆอ๋อก็คือได้สระน้ำแค่วันเดียวใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆก็ตามแต่ละท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นเก่งมากแล้วนี่เก่งมากก็จริงๆก็ตามแต่ละท้องถิ่นนะคะกิจกรรมอื่นๆของแต่ละท้องถิ่นนี่นะก็อย่างเช่นใส่หลงโจ้งนี่เข้าใจไหมวิ่งแบบไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งก็คือแบบแข่งเรือมังกรแข่งเรือมังกรแข่งเรือมังกรมังกรแค่มังกรอ่านภาษาไทยไม่ออกนี่เก่งแล้วนี่แข่งเรือมังกรมังกรใช่แล้วก็แบบของเหม่งเติ้งปล่อยโคมของเบ่งจริงๆอ่ะแต่ละท้องถิ่นก็มีกิจกรรมของแบบของตัวเองเนาะแล้วเขาก็มีแบบฟังยินฮวา
ช่หรือว่าไปแบบกันจีแบบไปซื้อของอใช่อยู่ในวันนี้ในวันนั้นนะคะชาวบ้านน่ะเขาก็จะเอาของออกมาขายแบบเนี้ยแล้วก็มีการแสดงของแบบชุมเผาอะไรไทยหรืออะไรไทยหรือไทยหรือใช่ก็มีแบบการแสดงบ้างเอาจริงที่หนีพูดมาคล้ายๆประเพณีของคนไทยเลยนะอย่างเช่นแบบนี่บอกว่ามีอะไรนะคงมิงเติงใช่ไหมคงมิงเติงจริงๆอ่ะที่ภาคเหนือของไทยอ่ะก็จะมีเทศกาลยี่เปงใช่สวยเติงเจี๋ยอะไรแบบนั้นอ่ะใช่เขาก็จะแบบว่าปล่อยโคเหมือนกันนี่ฟังดูหลายอย่างอ่ะวัฒนธรรมของไต่จู่คล้ายกับของไทยเลยเนาะใช่ค่ะที่ไต่จู่นะคะมีหลายอย่างที่คล้ายกับคนไทยเนาะแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนวัฒนธรรมตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะน่าสนใจมากคือวอลรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะวอลรู้สึกว่าความแตกต่างระหว่างสงกรานต์ของไทยกับเทศกาลสาดน้ำของไต่จู่เนี่ยน่าจะต่างกันตรงที่ของไทยอ่ะเราจะเน้นถึงความรื่นเริงความบันเทิงความสนุกสนานเล่นน้ำกันอะไรเงี้ยแต่ของไต่จู่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการขอพรอะไรอย่างเงี้ยเนาะการแบบทำบุญประมาณนี้เนาะแต่ฉันคิดว่านะคะเทศกาลสงกรานต์ของไทยนะคะมีชื่อเสียงมากเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะที่ตรงนั้นย่าหรือว่า South East Asia นะคะก็ยังมีเทศกาลที่คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทยใช่ไหมแต่วันสงกรานต์ของไทยอ่ะคือมีชื่อเสียงที่สุดแบบไปทั่วโลกเลยนะใช่ไหมคือวันสงกรานต์ทุกปีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกไปเที่ยวที่ไทยใช่ปะถูกต้องคนจีนก็มาไทยเยอะมากช่วงสงกรานต์แต่คนจีนไปไม่ได้เออเสียใจแต่จริงๆไม่ใช่แค่คนจีนด้วยเนาะแบบว่าจะเป็นฝรั่งยุโรปอเมริกาก็มากันหมดเลยบอกคิดว่านะเป็นเพราะแบบหลายๆที่หลายๆหน่วยงานของไทยอ่ะเขาผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์ของไทยอ่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถูกต้องหมายความว่าแบบเหมือนทำให้แบบว่าเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยเขาปิดถนนให้เล่นน้ำเลยนี่เข้าใจปะนี่รู้จักถนนข้าวสารปะรู้ค่ะถนนข้าวสารวันนั้นคือเขาปิดให้เล่นน้ำนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีปืนใช่ใช่มีแบบว่าอะไรนะสุยเชียงใช่ไหมขายดีมากแล้วก็บางที่ก็มีคอนเสิร์ตด้วยนี่เหยียนช่างขุ่ยบางที่อ่ะก็จะมีแบบเผามั่วใหญ่ๆเลยอ่ะแบบให้เราเล่นอ่ะอ๋อค่ะคือแบบเขาทำสารพัดทุกกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาแบบสนุกกันในวันสงกรานต์ที่ไทยนั่นเองเป็นแบบขวัญขวัญที่ใหญ่แปลว่าอะไรขวัญขวัญขวัญก็คือแบบ crazy party ปะก็จริงก็ใช่ก็ใช่แต่เอาจริงหว่ารู้สึกว่าสงกรานต์ไทยมันแล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดคนที่ชอบแบบเฮ้ยออกไปเที่ยวสนุกๆเจอคนเยอะๆเล่นน้ำกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชอบมากแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบคนเยอะๆอย่างเช่นบอกอ่ะบอกก็คิดว่าบอกอยู่บ้านดีกว่านี่รู้จักยูเนสโกไหมไม่รู้จักคืออะไรนะโอเคบอกจะเรียกชื่อภาษาจีนเขาเชื่อว่าเหรียญเหอกัวเจียวเคอเหวินจู่จื้ออ๋ออันนี้知道ใช่เมื่อปีที่แล้วเนาะ去年2023เขาอะรับรองให้สงกรานต์ของไทยนะนี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเก่งมากเลยนะจริงนะอันนี้แบบสรุปว่าแบบสงกรานต์เก่งมากใช่ก็หวังว่าหลี่หยาถิงจะได้มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไทยในที่สุดถ้าสิงไปค่ะจะกัดคนอื่นปะมุกอะไรของเธอวะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์แล้วเที่ยวสระน้ำอย่างปลอดภัยนะคะแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะคะส่งกันเจียควายเลอร์สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดวันปีใหม่ไทยเลยนะคะจะออกไปเล่นน้ำออกไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสนุกลุกนั่งสบายเดินทางไปที่ไหนก็มีแต่ความปลอดภัยนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะติดตามเพชรกับแบทต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้เราสองคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย